ที่รัฐบาลพูดว่าจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันเป็นคำพูดกว้างๆไอ้กรอบที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งหมดตั้ง11ตัวค่ะกรอบที่มีอยู่เนี่ยจะรักษาไว้ตามตัวเลขที่มันมีอยู่หรือคุณจะเปลี่ยนตัวเลขพอเปลี่ยนตัวเลขมันก็เป็นกรอบคุณก็ทำตามกรอบอยู่ดีแต่กรอบนั้นมันเหมือนกับเวลาคุณตกปลาเนี่ยค่ะมันเป็นทุ่นลอยน้ำน้ำขึ้นก็ขึ้นด้วยน้ำลงก็ลงด้วยมันไม่ใช่เป็นทุ่นจมมันเป็นทุ่นลอยน้ำคุณขยับได้ค่ะแล้วคุณก็ขยับมาแล้วให้เราเห็นนะแล้วก็บอกแล้วทำตามกรอบวินัยการเงินการคลังพอมันทะลุ60คุณก็ขยายเป็น70ใช่ไหมกรอบที่เราตั้งกรอบเดิมนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าอย่ามาพูดแบบว่ากว้างๆว่ารักษากรอบวินัยการเงินการคลังกรอบไหนล่ะครับพี่มีตั้ง11ตัวพี่บอกมาเลยจะเอาตัวไหนพี่จะรักษาไว้ตัวไหนพี่จะเอาถ้าตัวนี้พี่ไม่เอานะอย่างนี้ชัดค่ะแล้วถ้าให้ผมเดานะถ้าทำนโยบายแจกเงินนี่ต้องมีการเปลี่ยนกรอบวินัยการเงินการคลังขยายเพดานเพราะอาจารย์พยายามไปคำนวณแล้วต้องขยายเพดานหรือจะต้องลดเพดานอะไรต้องทำค่ะสมมติว่าจะใช้หนี้ให้น้อยลงก็ไปลดกรอบการชำระคืนเงินต้นเทียบกับงบประมาณรายจ่ายมากกว่าอยู่ในกรอบค่ะถูกไหมค่ะถ้าเกิดต้องการจะจ่ายเงินตรงนี้เพิ่มก็ไปขยายกรอบค่ะอันนี้เป็นการเล่นคำหรือเปล่าคะไม่ได้เล่นคำหรอกเขาก็พูดแบบว่าไม่ใช่เล่นคำคือเขาก็พยายามยืนยันว่าจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังแต่ว่ากรอบอะไรครับพี่ค่ะถ้าพี่รักษาจริงนะพี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการเลยนะค่ะไม่มีทางทำได้ผมพูดอย่างนี้เลยและอาจารย์พูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วใช่ผมก็บอกแล้วมันไม่มีมันต้อง11อย่างอะคุณอะไรที่คุณเปลี่ยนในนี้แม้แต่ตัวเดียวนะถ้าคุณทำอย่างนั้นเนี่ยคือคุณเปลี่ยนกรอบวินัยการเงินการคลังแต่คุณยังรักษากรอบได้ค่ะเนี่ยไม่ไปชอบเถอะนะประเด็นที่ผมอาจารย์ตรงนี้ให้จบหมดนะตรงนี้ก็พอแล้วค่ะอาจารย์คะเพราะว่ารายละเอียดที่มากไปกว่านี้ก็ต้องรอคณะกรรมการเข้าประชุมเพราะว่าจนถึงวันนี้แล้วรายละเอียดก็ยังออกมาไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งรอต่อไปค่ะ